ราต้องขุดอยู่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวขอแต่ตบแต่งหน่อยแล้วกันนะฮะด้วยความสวยงามโอเคก็ประมาณนี้มองเข้าไปจะได้แบบเฮ้ยมีดูดีหน่อยนะฮะตรงนี้ขอสูงๆเลยแล้วกันมันจะได้มองเห็นโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็คนที่ไม่เรื่องมากฮะก็ไม่ต้องทำตามผมก็ได้โอเคก็ประมาณนี้ข้างบนเจาะได้ไหมถ้าเจาะได้ก็สวยงามเลยโอเคข้างบนเจาะได้ฮะเจาะตรงนี้เป็นด้วยเลยแล้วกันโอเคฮะประมาณนี้แล้วผมก็จะเอากระจกมาแปะตรงนี้โอเคเดี๋ยวขอไปเอากระจกแป๊บหนึ่งโชคดีที่ยังมีเหลือเดี๋ยวการสร้างบ้านนะฮะไว้เดี๋ยวเราค่อยมาปลูกทำบันไดลงไปในเหมืองของเราดีกว่าโอเคถังน้ำเราก็อยู่ครบโอเคครับก็ประมาณนี้โอเคเราไม่ได้มีบล็อกดินนี่หว่าขุดเอามันตรงนี้เลยละกันอ๋อมีนี่หว่าเยอะเลยเราก็ต้องเจาะอีกครับโอเคเพราะว่าด้านหลังนี้ผมกะจะทำปักทอสนะฮะทำตรงนี้เป็นน้ำไหลลงมาวางเลยก็ขึ้นไปแบบนี้ฮะโอเคแล้วก็ขุดเหมือนเดิมขุดด้านล่างได้ไหมไม่ได้เราน่าจะทำให้เสร็จก่อนนะเราค่อยขึ้นมาโอเคประมาณนี้ดีกว่ามันสว่างออกขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับโอเคก็สวยดีฮะโอ้สวยแล้วจนน้ำลงเฉยเลยไม่เป็นไรฮะขึ้นใหม่เล่น PB บ่อยไป
กดคิวสับไวฮะสับไวน้ำอยู่ไหนอยู่นี่โอเควางเราต้องทำให้มันเหมือนน้ำไหลโอเคขอตักน้ำตรงนี้แล้วกันใกล้ดีโอเคดูหน่อยดูดีขึ้นยังเอ๊ะมันก็ยังไอ้นี่อยู่ดีวะมันด้านข้างมันเหมือนแบบมันต้องใส่กระจกด้วยนะโอเคเราใส่กระจกด้านข้างกันนะจะได้ดูสวยๆหน่อยโอเคครับผมก็ได้ยินเสียงแมงมุมโอเคครับประมาณนี้มันเป็นห้องกระจกอะไรสักอย่างเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับมาทำการปิดมันซะโอ๊ยเอาสะร่วงเลยสัตว์ตีไม่ถึงอ่ะจะขึ้นยังไงล่ะทีนี้โดนบล็อกไปหมดแล้วต้องลงทุนทุบกระจกครับผมแล้วก็ขุดตรงนี้ขึ้นนะฮะก็มันตีจะตกเลยไม่ตายกะตายที่เธอโอเคฮะก็รีบบึงเข้าบ้านเลยอย่างไวฮะโอเคมีโยนขนมปังแล้วนอนแป๊บโอเครู้สึกว่าคลิปมันจะยาวไปฮะโอเคเอาแค่วันนี้แค่ไปสำรวจเฉยๆฮะไม่ใช่สำรวจแค่ไปเฉยๆฮะโอเคยังไม่ได้ว่าจะสำรวจฮะเอาไว้คลิปหน้าละกันเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจโอเคน่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยฮะโอ้ยเจ็บสวยขึ้นเยอะเลยปิดข้างบนด้วยได้ดูเป็นยังไงไปดูดิเหมือนมีมิติขึ้นเยอะเลยโอเคฮะแล้วก็ไปทำไม้ขีดไฟกันเก็บไปไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเหล็กหนึ่งก้อนมาก็ทำแบบนี้แบบนี้ยังไงก็ได้ครับผมโอเคทีนี้50,000ไปจุดใส่บ้านตัวเองฮะงั้นเดี๋ยวบ้านไหม้ฮะโอเคโอเคครับผมก็เข้าไปเลยอึ๊บโหลดดิ้งโ
ก็รอมันโหลดก่อนนะฮะโอเคอ่ะเฟรมร่วงทำไมออกว่าเจออะไรที่เหี้ยแบบนี้วะโอ้โหโอเคเราน่าจะหาอะไรมาป้องกันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เสียงแก๊สอยู่ข้างๆแก๊สหรือก็คือที่คนเขาชอบเรียกกันนะก็คือไอ้ปากกับหัวเองนะฮะเฮ้ยไม่พอจริงดิอะไรฮะเดี๋ยวเราก็เรามาขุดแร่อันนี้ดีกว่าแร่ควอตซ์เผื่อเอาไปทำอะไรสักอย่างเฮ้ยอยู่โคตรใกล้เลยจะไปเอาได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเอากลับไปสักชุดดีกว่าฮะแต่ก็ตอนนี้ยังเอากลับไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่จะไปเอาฮะขอกลับก่อนแป๊บหนึ่งโอเคฮะเป็บร่วงฮะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับผมเก็บไปแล้วก็เอาสโตนมา6ชุด2ชุดเลยกันอันนี้มาด้วยโอเคเราจะไปเอาหินเรืองแสงกันนะฮะเอาไปเลยโอ้เฟรมร่วงโอเคก็ประมาณนี้เราก็จะไปต่อตัวเอาฮะเราค่อยมาทำอะไรแถวๆนี้ดีกว่าแล้วก็เราโคตรอยู่สูงเลยว่ะขอปรับช้างหน่อยนะฮะอะไรวะปรับช้างมองเห็นสุดๆเลยอาจจะมีอาการกระตุกแท็กนิดๆนะฮะไม่ได้หรอกสุดแล้วกันสุดติ่งเท่าที่มึงจะมองได้ปรับถูกอันหรือเปล่าวะก็ถูกแล้วดีว่ะโอ้กดถูกนะฮะเฟรมร่วงเลยนี่ขอปรับเดี๋ยวค่อยปรับคืนดีกว่าปรับแค่มองหาเนเธอร์ฟอร์เรสต์นะฮะอ๋อกระตุกนะฮะโอเคปรับเหมือนเดิมดีกว่าปรับแค่10ช้างพอฮะโอเคต่อออกมาโคตรยาวเลยเว้ยต่อเถอะว่าเรามีเยอะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างอาณาจักรในนี้กันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่ามือทุบเอาก็ได้ฮะสูงไปว่ะขอไต่ขึ้นไปแล้วกันจะตีง่ายหน่อยโ
เคฮะมืดเลยแล้วก็เสียงไอเสียงซอมบี้บิ๊กแมนอยู่ใกล้ๆฮะเสียงมาหอนลอยตรงนี้เว้ยไปฝั่งนู้นดีกว่าฮะเก็บแรกควาดตรงนี้นิดนึงเฮ้ยอย่าทำให้ร้อนดิหลบข้างในก่อนนะฮะพังถ้างั้นกด F 3แหละเอ้าคลิกกด F อะไรอ่ะ F 1เสียงมันโคตรน่ารำคาญเลยนะไอเสียงแก๊สแอนปากาโฮะฮะเราไปเอาตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เอาง่ายเลยดีกว่าไม่มีอะไรนะไม่ถึงอ่ะต่อตัวดีครับรออะไรโคตรน่ากลัวเลยไม่กล้าเสี่ยงไม่ต้องไปดีกว่าตรงนี้มีอะไรไปสำรวจก่อนแป๊บนึงสักนิดก็ยังดีแล้วไม่มีทีท่าว่าจะเจอนะฮะแล้วเทอร์ฟอร์ไลท์นะฮะเห็นมองด้วยหางตาลองปรับอีกสักนิดดิโอเค32ช้างรอโหลดก่อนครับกระตุกยังแรงทำไมมันเท่าเดิมวะโอเคมองไม่หางตามองไม่เห็นช่างมันนะฮะปรับกลับเหมือนเดิม12ช้างพอเดี๋ยวเราค่อยๆไปสำรวจทีนิดทีหน่อยเอานะฮะกลับกันเถอะเจ็บเลยแทบล่วงเกือบล่วงแล้วไงโอเคครับเป้าหมายก็รู้ล่วงแล้วนะฮะผมโอเคกลับโอเคครับผมโอเคครับผมก็โอเคเป้าหมายรู้ล่วงอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ